มนูบราวนี่น้ำตาลทรายแดงวิธีทำหน้าสตรูเซลถั่วลิสงใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกรากข้าวทองอบสุกบดหยาบใช้มือเคล้าจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้เป็นหน้าสตรูเซลวิธีทำบราวนี่น้ำตาลทรายแดงใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาแดงตราข้าวทองคั่วสุกงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองคนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดไข่ไก่ในสดชนิดเค็มละลายและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้วยสตรูเซลถั่วลิสงนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 30-35 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูบราวนี่น้ำตาลทรายแดงคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazada